ไปต่อที่สหราชอาณาจักรนะคะเมื่อกลางปีที่ผ่านมานะคะก็พยายามที่จะส่งตัวผู้อพยพที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายไปยังรวันดาแต่ว่าถูกขัดขวางเที่ยวบินแรกไม่สามารถขึ้นบินได้ในนาทีสุดท้ายนะคะล่าสุดค่ะศาลอังกฤษนะคะมีการพิจารณานะคะว่าแผนการดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ผลปรากฏว่าชอบด้วยกฎหมายค่ะสนับสนุนโดยสะท้อนความสำเร็จในแบบคุณ Fortuner Leader Generationวันนี้เวลา 17:30 ตามเวลาในประเทศไทยศาลสูงลอนดอนมีการพิจารณานะคะว่าแผนของรัฐบาลสหราชอาณาจักรที่จะส่งผู้อพยพที่เข้าเมืองผิดกฎหมายไปยังรวันดานั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ผลปรากฏว่าศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าแผนดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาสหราชอาณาจักรได้ทำข้อตกลงกับรวันดาโดยมีเป้าหมายที่จะส่งผู้อพยพหลายหมื่นคนที่มาถึงชายฝั่งอังกฤษไปยังรวันดาใครก็ตามที่ถูกตัดสินว่าเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายมีสิทธิ์ถูกเนรเทศยกเว้นเด็กที่เดินทางโดยลำพังค่ะแต่ว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีการเนรเทศผู้อพยพเกิดขึ้นนะคะเนื่องจากเที่ยวบินที่จะส่งตัวผู้อพยพไปรวันดาเที่ยวแรกถูกขัดขวางในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาด้วยคำสั่งในนาทีสุดท้ายของศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปหรือ ECHR และต่อมาก็ความชอบของกฎหมายดังกล่าวก็ถูกท้าทายโดยการพิจารณาคดีของศาลสูงในกรุงลอนดอนค่ะอย่างไรก็ตามชัยชนะของรัฐบาลสหราชอาณาจักรในวันนี้ไม่ได้หมายความว่าเที่ยวบินส่งตัวผู้อพยพไปยังรวันดาจะสามารถบินขึ้นได้ทันทีนะคะเพราะว่าอาจจะมีการอุทธรณ์เพิ่มเติมต่อศาลในอังกฤษและยังมีคำสั่งห้ามจากศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปที่มีขึ้นในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาป้องกันไม่ให้มีการเนรเทศผู้อพยพออกนอกประเทศทันทีจนกว่าจะสิ้นสุดการดำเนินการทางกฎหมายในสหราชอาณาจักรเสียก่อนค่ะความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นในช่วงเวลาที่มีการเดินทางข้ามช่องแคบอังกฤษมากขึ้นเป็นวัดการนะคะและนายกรัฐมนตรีริชีซูนักได้เพิ่มเดิมพันความน่าเชื่อถือทางการเมืองของเขาด้วยการหยุดการมาถึงของเรือผู้อพยพรายงานระบุว่าพรรคอนุรักษนิยมของอังกฤษให้ความสำคัญต่อสัญญาที่ให้ไว้ตอนนำอังกฤษออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ Brexit นะคะว่าจะเป็นการแก้ปัญหาผู้อพยพและการควบคุมพรมแดนของประเทศนายกรัฐมนตรีซูนักกล่าวว่าเขาต้องการเริ่มเที่ยวบินใหม่ไปยังรวันดาแม้จะมีความขัดแย้งจากนักการเมืองทุกพรรคการเมืองหลักรวมถึงสหประชาชาติก็ตามขณะนี้ผู้นำอังกฤษอยู่ภายใต้แรงกดดันที่เพิ่มขึ้นจากสมาชิกรัฐสภาของเขาเองและสาธารณชนท่ามกลางตัวเลขผู้อพยพประมาณ 45,000 คนที่เดินทางไปถึงชายฝั่งอังกฤษด้วยเรือขนาดเล็กในปีนี้ซึ่งเพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่ 28,526 คนเมื่อปีที่แล้วค่ะและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะมีผู้อพยพ4คนรวมทั้งวัยรุ่น1คนเสียชีวิตขณะพยายามข้ามแดนในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะคะมีผู้อพยพ27คนเสียชีวิตจากเหตุเรือเล็กล่มขณะพยายามเดินทางมายังยุโรปด้วยสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสจึงให้คำมั่นว่าจะเพิ่มแรงผลักดันเพื่อหยุดยั้งการเดินทางที่อันตรายนี้แต่ว่าก็ประสบความสำเร็จเพียงเล็กน้อยเท่านั้นขณะที่ทนายความที่ดำเนินการเพื่อผู้ขอลี้ภัยจากประเทศต่างๆอย่างเช่นซีเรียซูดานและอิรักตลอดจนองค์กรการกุศลและเจ้าหน้าที่กองกำลังชายแดนบอกกับศาลสูงในการพิจารณาคดีในปีนี้ว่านโยบายของรัฐบาลรวันดานั้นไร้มนุษยธรรมและไม่สอดคล้องกับอนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนพวกเขากล่าวว่ารวันดาซึ่งมีประวัติศาสตร์ด้านสิทธิมนุษยชนอยู่ภายใต้การตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่มีความสามารถในการดำเนินการตามข้อเรียกร้องและมีความเสี่ยงที่ผู้อพยพ บางส่วนอาจถูกส่งกลับประเทศที่พวกเขาหลบหนีมานะคะโดยอ้างความกังวลจากเจ้าหน้าที่ของรัฐเองขณะที่นายความของรัฐบาลแย้งว่าข้อตกลงกับรวันดาทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ที่ถูกในประเทศจะมีขั้นตอนการกำหนดสถานะผู้ลี้ภัยที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งล่าสุดนะคะทางรวันดาเองก็กล่าวว่ายินดีกับคำตัดสินของผู้พิพากษาในวันนี้นะคะบอกด้วยนะคะว่ายินดีกับการตัดสินใจและพร้อมจะมอบความปลอดภัยให้กับผู้ขอลี้ภัยค่ะข้อตกลงนี้นะคะทำให้รวันดาได้รับเงินสนับสนุนจากสหราชอาณาจักรสูงถึงประมาณ 5,085 ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะขณะที่ทนายความของรัฐบาลเองก็แย้งว่าข้อตกลงกับรวันดาทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ที่ถูกในประเทศจะมีขั้นตอนการกำหนดสถานะผู้ลี้ภัยที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพค่ะสหราชอาณาจักรกล่าวว่ากลยุทธ์การในประเทศรวันดานั้นนะคะจะช่วยยับยั้งผู้อพยพจากการเดินทางข้ามช่องแคบอังกฤษที่เต็มไปด้วยอันตรายและจะทำลายรูปแบบธุรกิจของเครือข่ายการลักลอบขนคนเข้าเมืองผู้สนับสนุนข้อตกลงรวันดากล่าวว่าการส่งผู้อพยพไปยังประเทศนี้จะช่วยลดความแออัดยัดเยียดในศูนย์พักพิงช่วยให้ผู้ลี้ภัยมีบ้านที่แท้จริงและภายใต้ข้อตกลงกับรวันดาผู้ถูกในประเทศ
จะได้รับความคุ้มครองจากรัฐบาลรวันดาจะมีสิทธิ์อาศัยอยู่ที่นั่นแต่ว่าจะไม่ได้รับอนุญาตให้กลับอังกฤษค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการที่น่าสนใจทั้งสดแล้วก็คลิปวิดีโอย้อนหลังอีกมากมายเลยค่ะ